พิมพ์ครับในช่วงลองขับไปเอกสารวันนี้พาผู้ชมมาถึงจังหวัดชลบุรีเนื่องในโอกาสของทางบริษัทเกตวอลมอเตอร์ครับพาเรามาทดสอบรถฮาวเวล S6 หรือ S6 ตัวใหม่ล่าสุด SUV ตัวใหม่ล่าสุดของเกตวอลมอเตอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาลองสัมผัสว่าพัฒนาของ SUV คันใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์เป็นสิ่งผลิต1,540 โคมรวมกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีแรงม้ามากถึง243แรงม้าเนี่ยสนานเนี่ยบอกว่าร้อนแรงมากแต่ที่สำคัญครับนอกจากสภาพที่ร้อนแรงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยออปชันเนี่ยจัดมาเต็มในฮาวเวล S6 เนี่ยมันจะมีในส่วนของสเปเชียลนิดนึงร้อยค่าสุดท้ายต่อไปคือถอยออกนะครับผมต่อจากครับถอยออกมาแล้วปุ๊บเราจะตั้งลามครับเพื่อจะเข้าไปเทียบจอดในช่วงในเรื่องจอดช่วยจอดเราจะมีช่วยจอดอยู่3รูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นเทียบข้างเข้าซองแล้วก็แบบก้างตาครับผมหลังจากจุดนั้นครับเราก็จะมาลองในส่วนของระบบ Adaptive Cruise Control ครับผมหรือว่าความเร็วแปรผันนะครับผมครับวันนี้เราจะมีรถเป้าครับสามารถขับตามมาเพื่อจะดูในส่วนของ Stop and Go ได้ด้วยแล้วก็เร่งความเร็วจากตัวก้านตาไอ้ก้าน Adaptive ได้ด้วยครับอัตราเร่ง0-100นะครับในเซสชันนี้วันนี้ใน Haval S6 ที่มาทั้งหมดเป็นตัวท็อปหมดใช่ครับเป็นตัวเดียวกันหมดเลยครับโอเคครับไปได้เลยครับอีกดาวไปได้เลยครับพี ก็เหมาะกับสาวๆเพราะมันเข้าไปเพื่อความเร็วไม่เกิน30ครับแต่เวลามันออกบอกทีละ5กิโลมันก็จะช้ามากครับพี่อย่างตอนออกเนี่ยคือเราเข้าเกียร์ถอยหลังเขาหมุนมืออะไรให้แล้วความเร็วเนี่ยเราต้องคอนโทรลเบรกเองไหมหรือว่าไม่ต้องอะไรเลยครับคือว่าไงว่าทั้งขาและมือเนี่ยปล่อยให้เขาเดินทางเองออกมาเกียร์ก็ไม่ต้องเข้าครับคือพอเรากดระบบปุ๊บเขาทำงานเองเลยใส่ถอยหลังเองปรับจังหวะให้อัตโนมัติใช่แล้วทั้งหมดก็ถึงผมบอกครับถ้าพี่เอไม่มั่นใจกลัวจะเห็นน้ำมันโดนแดดกล้องแล้วเหมือนจะชนจะเฉียวเหยียบเบรกยกเบรกก็ทำงานต่อทำงานต่อครับแต่ถ้าไม่เองแซงด้วยการจับพวงมาลัยหรือเหยียบคันเร่งเท่านั้นปุ๊บก็จะตัดปุ๊บแล้วเข้าไปพวงมาลัยกับคันเร่งแต่เบรกเนี่ยสามารถอยู่ได้ใช่ครับถ้าเราไม่มั่นใจแล้วอย่างเวลาเราขับเข้าไปเนี่ยคือกำหนดความเร็วที่เราต้องไม่เกินใช่ไหมครับใช่ครับจอดเลยครับเหยียบเบรกปุ๊บพี่เอกดปุ่มที่ผมบอกก่อนเราอยู่ก็จะทำงานใช่ไหมครับแล้วก็กดปุ่มครับปุ๊บพี่ก็เลือกเลยครับตัวช่วยขับรถอันนี้เรียบร้อยแล้วครับพี่ก็โอเคนะครับอ๋อมันจะเตือนบอกขึ้นมาพี่ปล่อยเบรกได้เลยครับครับนะครับเขาจะจำส่วนในเมมโมรี่ในส่วนพวงมาลัยของพี่ไว้กับความเร็วที่เข้ามาจริงๆความเร็วที่เข้ามาจะไม่มีส่วนครับผมเพราะว่ามันเข้ามาเร็วเท่าไหร่แต่มันออกแค่5ก็เท่ากับว่าบางทีถ้าพี่เข้าชิดมากๆจากวัตถุอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการเออร์เลอร์โดยการที่วงเลี้ยวมันเปลี่ยนเพราะความเร็วกับความเร็วมันไม่เหมือนกันใช่ครับแต่ถ้ามันเข้าแบบทางเนี้ยมันจะมีการเหลื่อมนิดหน่อยเหลื่อมมาแบบไม่ถึงเมตรบางทีอาจจะ50เซนอะไรเงี้ยครับผมแต่ถ้าเราเจอโค้งหนักๆหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็เปลี่ยนเยอะครับผมต้องบอกอย่างนี้มันก็บอกระยะที่มันถอยได้ว่าบางทีมันวัดไม่เท่าไหร่50เมตรนั่นเองครับผมครับมันถอยหลังมาใช่ครับต้องเราอยู่ชัดดีใช่ครับสัมผัสอันนี้พอถึงครบระยะมันจะหยุดเองมันจะหยุดครับแล้วก็จะบอกที่ควบคุมรถอ๋องั้นเราก็ปล่อยให้มันจอดรถมันจะหยุดระยะใช่ครับตอนที่หนึ่งที่มีกดที่จอดรถอัตโนมัติครับปึ๊บตอนนี้เขาจะบอกให้พี่ขับรถไปด้านหน้าแผนที่จอดแล้วนี่ก็ขับเรียบเลยครับแค่มันได้ระยะมาเราขับผ่านไปก่อนครับเดี๋ยวเขาจะเจออันแรกก่อนนี่ครับเขาเจออันแรกก็เลยจะออนสองเราก็เลยชะลอหน่อยครับแล้วก็จะได้เห็นชัดร้อยมากวันนี้ครับวันนี้วันนี้ครับแล้วเราเลือกที่จะเป็นจอดให้เราติ๊กเลยใช่ไหมใช่ครับติ๊กกันแรกที่หนึ่งเป็นจอดขนาดครับผมแล้วเรากดเริ่มจอดรถครับปุ๊บอันนี้เราปล่อยเท้าไปครับหรือว่าปล่อยเท้าได้เลยครับไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ปล่อยเท้าพี่เองเส้นเขียวคือระยะปลอดภัยของเขาก็คือสุดปุ๊บมันก็จะหยุดทันทีแต่ถ้าพี่เองไม่มั่นใจไม่เป็นไรถ้าคิดว่ามันจะชนก็เหยียบเบรกได้ครับครับอย่างเงี้ยก็จะเองปุ๊บแล้วก็ออโต้หมดเลยเป็นฟูลออโต้เลยว่าง่ายๆว่าแล้วเราถ้าในจอดขนาดนะครับหรือว่าจอดเนี่ยเรียบข้างเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวช่วยเอาออกด้วยแรกๆมันจะดู
เหนือหน่อยเพราะว่ามันจะใกล้มากครับพี่ระยะอีกนิดนึงมันเนี่ยมันจะถอยบึ๊บนึงอย่างเงี้ยครับอย่าดูข้างหน้าเงี้ยใกล้แต่ถ้าไม่มั่นใจเบรกได้ครับแต่ผมว่ามันได้ครับเพราะผมรอมาทั้งหลายวันนะครับมันจะใกล้หน่อยแต่เอาควรมาตั้งแต่มันชิดดีนะมันคือความละเอียดมันถือว่าใช้ได้เพราะว่าในระยะที่น้อยมากเนี่ยมันเข้าไปจอดได้ชิดใช่ครับแล้วค่อนข้างรวดเร็วด้วยทำงานค่อนข้างเร็วหลังจากนั้นเขาจอดเป็นกระจกให้ควบคุมรถครับผมนะครับท้ายแล้วก็ยังครับแล้วก็กดระบบก็จะกลับมาที่ P ตรงนี้อยู่แล้วแล้วกดอีกทีนึงครับปึ๊บแล้วกดที่จอดรถอัตโนมัติคนเดิมครับปึ๊บเหยียบเบรกอยู่นะครับเงื่อนไขที่เหยียบเบรกแล้วพี่ก็เลือกครับว่าจะซ้ายหรือขวาพวกเรานี่ปุ๊บเราติ๊กแล้วกดเริ่มจอดรถเหมือนเดิมเริ่มสมมติอย่างเงี้ยมันยังกว้างครับแต่ถ้าเราเจอที่เราก็ปล่อยเท้าได้เลยตัวนี้เขาก็จะทำงานให้เราออกมาตั้งลำได้ก่อนแล้วที่เหลือเราก็ควบคุมเองเหมือนเดิมครับผมจอดได้ชิดมากใช่คิดซะคนขับรถคล่องๆยังรู้สึกเสียววันแรกต้องใช้ครับพี่โอ้โหเสียวว่ามันจะเลยไหมกว่าจะกั้นใจปล่อยแต่ยังดีนะเขายังมีไฟสีเขียวในแถบที่บอกระยะให้รู้สึกว่าเฮ้ยยังวัดอยู่นะคือแบบเขาจะทำงานอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับก็คือจะเสร็จรถตั้งลำพร้อมเรียบร้อยครับกลับทีเหมือนเดิมดึงเบรกมือให้ต่อไปสถานีต่อไปครับเราก็จะไปที่สถานีนู้นคือข้อฟองตัวนี้ครับเราสามารถกดปาร์กิ้งแล้วก็สั่งที่จอดรถอัตโนมัติไปได้เลยครับแล้วขับไปพอถึงตรงนู้นเราก็จะได้ไม่ต้องกดอีกตอนนี้ครับเราวิ่งไปเรื่อยใช่ครับแล้วก็ให้ชิดหน่อยครับเราจะได้เห็นในการใช้งานจริงๆเลยว่าเราวิ่งมาต้องคิดนิดนึงในคนที่กำลังค้นหาที่จอดใช่ครับต้องครับตรงนี้ปุ๊บเราก็ปึ๊บเต็มขนาดแล้วก็ไปค่อยๆไปครับก็เป็นอย่างนี้ครับเนี่ย1จุดที่เจอนะครับ2ทีเนี่ยมันเข้าสองถ้าไปมันจะขึ้นก็ต้องขึ้นอย่างนี้แต่บางทีถ้าเจอฉลามตัวที่เป็นก้างป่าบางทีมันจะมี4 5ด้วยอ๋อแต่ปกติแล้วถ้าไม่มีมันก็ติดเหมือนกันแต่เขาก็เข้าได้เหมือนกันครับอือครับไปกดได้เลยครับแล้วกดปุ๊บปึ๊บเรียบร้อยแล้วมันเลือกแล้วพี่เลือกแล้วปุ๊บเราก็เริ่มจอดครับผมเช่นเดียวกันเหมือนเดิมครับยกขาจากเบรกได้เลยทำงานทันทีเราจะตั้งลำก่อนเพื่อที่จะเตรียมตัวต่อยเข้าครับดีตรงที่เขามีแถบสีเขียวนะที่ช่วยเรารู้ว่าเขายังค้นยังค้นระยะอยู่ตรงไหนต้องทำอย่างไรต่อไปถ้าไม่มีเราไม่รู้เขาจะเบรกหรือไม่เบรกคือไม่รู้ว่าทำงานหรือเปล่าหรือว่าหยุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะระยะเขาค่อนข้างใกล้ถ้าสังเกตว่าระยะได้ค่อนข้างใกล้มากโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่จอดเมื่อกี้อันแรกที่เราลองนะจะชิดเล้าใจมากประมาณ 50-70% ประมาณนั้นครับที่เหลืออยู่นะครับมันทำให้เรารู้ว่าเออเขายังทำงานอยู่เพราะแถบเขียวมันต้องค่อยลดจนหมดแล้วก็หยุดดีครับเป็นโจทย์ที่ช่วยให้รู้สึกว่าแรกๆระบบเนี้ยที่เข้ามาแรกๆคือไม่มีอะไรบอกเราใช่ครับเราเหมือนต้องวัดใจกันนะว่าเขาเอ๊ยยังไงนะครับเข้าขนาดเข้ากระจกเข้าทั้งสองฝั่งเรียบร้อยครับต่อไปจะเป็นก้างปลาครับเช่นเดียวกันพี่เอก่อนออกก็มีก็กดไปเลยเตรียมตัวไปออกไปก็ตีซ้ายนิดนึงครับเพื่อจะให้ไปเรียบได้ตรงนู้นระหว่างคันดำกับคันน้ำเงินนะครับเราก็เลือกแล้วเพราะมันขึ้นป้ายจังว่าเริ่มจอดมีจุดเดียวครับเริ่มจอดได้เลยครับเตือนมาปุ๊บให้เราปล่อยเบรกเราจะเดินหน้าก่อนปรับระยะให้ได้จังหวะเองแถบสีเขียวการครับภาษาฟีเจอร์ครับก็โอเคครับเวลาเราเจอที่จอดในประเทศไทยประมาณนี้แหละครับจะมีผมว่าระบบจอดค่อนข้างโอเคครับในแต่ที่ลองทำงานไวใช่ครับมีเบรกหนักนิดนึงแต่โอเคครับได้ไม่เร็วไม่เร็วเหมือนยุโรปกำลังดีครับไม่ตกใจมากโอ้แต่จอดได้ใกล้มากเมื่อกี้ดูจากระยะที่ประชิดเข้าไปเนี่ยถือว่าถ้าคนไม่เคยไม่มั่นใจนี่ก็จะลุ้นน่าดูเหมือนกันก็จะต้องแตะเบรกครับแต่ข้อดีเขาคือแตะเบรกแล้วเขาก็ยังทำงานต่อต่อได้ไม่ได้ยกเลิกไม่แทรกแซงอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับได้เลยครับสบายดูระดับกดเป๊ะครับก็จะไม่ตกไปเลยทั้งหมดเลยโอ้เป๊ะครับต้องบอกนี้เป๊ะดูจากเส้นที่บอกด้านหน้าใช่ครับแต่ดูจากเส้นเมื่อกี้นะครับขับเข้าไปหารถเป้าได้เลยครับตอนนี้คือมันเปิดออโต้หรือว่าเราต้องตั้งอะไรก่อนครับเอสามารถดันก้านดึงเข้ามาใช่ครับต้องความเร็ว30หรือว่าทำได้เลยครับเขาจะตัดขึ้นไปอ๋อให้ไฟสีเขียวขึ้นพี่จะปล่อยกันเล่นเข้าไปได้เลยครับพี่ยกเล่นเลยครับทำงานต่อทันทีครับดันไปที่60โอ้เล่นขึ้นไปอีกครับขวาสัก70-80ไปเลยครับเราก็ลองเปลี่ยนขึ้นไปดู18 70ครับ
ราขอสตาร์ทแบตตัวนะครับผมเบรกจะน้อยจะจริงนะครับสภาพภาพจากข้างหน้าจะสลับแอนด์คอร์ครับโอเคครับจะหยุดนิ่งภายในสามสองหนึ่งหยุดนิ่งครับครับบู๊ครับปล่อยต่อได้เลยครับมีกราฟิกบอกตลอดโอ้ต่อเนื่องเองครับผมเป็นไงครับเมื่อกี้ได้ไปลองสัมผัสกับ4สเตชันที่วันนี้ทาง Great Wall Motor ครับพาเรามาลองเจ้า Haval H6 เนี่ยว่าสมรรถนะในเรื่องสมรรถนะระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยนะแล้วก็ออปชันต่างๆคร่าวๆวันนี้ว่ามีอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นมุมทดสอบแบบเล่แบบนี้ก็ไม่เบานะก็ได้ระดับหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเดี๋ยวพอเขาปล่อยรถเนี่ยเดี๋ยวผมพาผู้ชมมาสัมผัสกันในรูปแบบของเราที่มีการให้คะแนนในมาตราเอมิเตอร์เหมือนเดิมแต่วันนี้คร่าวๆครับกับ4สเตชันไปแล้วในเรื่องของอัตราเร่งสุดถึง100นะครับในเรื่องของระบบถอยหลังอัตโนมัติให้เราลองเลยว่าระยะ50เมตรเนี่ยเขาถอยหลังออกมาได้อย่างไรเขาถอยอยู่เมื่อกี้ที่อินสตรัคเตอร์เราแนะนำนะครับก็จะบอกเลยว่าถอยออกมาในมุมประมาณสักพอเร็วประมาณสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเขาจะถอยออกมาในระยะ50เมตรนะถอยออกมาแล้วก็ระบบช่วยจอดหาที่จอดเนี่ยซึ่งต้องบอกพิเศษนะไม่ได้ลองแล้วทึ่งกับเขาว่าระบบช่วยจอดเขาเนี่ยปกติเราจะเจอระบบช่วยจอดที่เป็นของการจอดทั้งแนวขนานนะหรือแนวขวางแต่เมื่อกี้มีเพิ่มอีกหนึ่งครับเป็นมุมจอดเรียกเป็นมุมก้างป่ามุมเฉียง45เนี่ยได้อีกมุมหนึ่งแล้วก็สำคัญคือเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเป็นระบบที่เรียกว่าระบบช่วยจอดแบบอัตโนมัติได้จริงๆต้องบอกงั้นเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพอเรากดเข้าโหมดเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับพวงอะไรนะฮะไม่ต้องยุ่งไม่ยุ่งคันเร่งไม่ต้องยุ่งกับเบรกนะครับแต่ถ้าไม่เขาบอกเลยทักเตอร์เขาบอกเมื่อกี้ได้ลองแล้วคือถ้าไม่มั่นใจคุณสามารถเบรกได้เพราะเบรกเนี่ยก็คือคอนโทรลให้รถหยุดแต่ถ้าเกิดเราปล่อยเท้าจะเบรกแล้วเนี่ยระบบก็จะกลับมารันต่อสมมติว่าเราถอยรถใกล้ไม่มั่นใจเบรกก่อนได้นะเบรกได้แต่พอปล่อยเบรกรถก็จะกลับมาถอยหาที่จอดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณไปแทรกแซงเรื่องพวงมาลัยหรือคันเร่งอันนี้ตัดซึ่งถือว่าโหมดระบบก็ท่านสมัยนะเมื่อกี้มาลองสุดท้ายในเซสชันที่4เนี่ยในเรื่องของ Active Cruise Control เนี่ยที่ลองจะเป็น Stop and Go ก็คือวิ่งตั้งแต่ความเร็วที่เราลองเซต30 60ขึ้นไป80แล้วก็รถคันหน้าก็เบรกหยุดลงมาถึง0รถคันเราที่ตามเนี่ยก็ค่อยๆลดความเร็วมาจนถึง0หยุดนิ่งก็ถือว่าทำงานได้อย่างง่ายมันเรียกมั่นใจน่าพอใจเพราะว่าพอหยุดนิ่งปุ๊บสักแป๊บเมื่อกี้เราลองสักประมาณสัก5-6วิเนี่ยคันหน้าเคลื่อนเขาก็เคลื่อนต่อเลยนะเมื่อกี้ถามไปแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีการตัดระบบพร้อมทำงานเสมอถ้าคันหน้ามูฟออกไปเราก็จะเคลื่อนที่ต่างไปถือว่าเป็นระบบแอคทีฟคอนโทรลที่ถือว่าให้มาค่อนข้างครบนะเซนเซอร์ก็ถือว่ารอบครับมาดูหน้าตาหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าเป็น SUVในดีไซน์ที่ถือว่าโชว์เชียวไม่น้อยหน้านะเพราะว่าเราจะบอกว่าหลายส่วนเนี่ยถือว่ามีความหรูหราอย่างกระจังหน้าเนี่ยเป็นแนวรังผึ้งแล้วเป็นโครเมียมก็มีความหรูหรามากระดับนึงนะให้ดูมุมมองหรือว่าคันนี้สีน้ำเงินเนี่ยก็ตัดกันดูได้เฉียวดีนะครับไฟหน้าเป็นเรียกว่าฟูล LED ต้องบอกครับฟูล LED เพราะว่าเดทามรันนิ่งไลท์ไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำไปจนถึงไฟตัดหมอกด้านล่างเป็น LED รวนซึ่งสัมพันธ์กับดีแล้วท้ายก็เป็นไฟ LED รวนนะครับในเรื่องของดีไซน์ก็ถือว่าชมเชียวนะครับคันนี้ก็จะสังเกตว่าติดทะเบียน TC ทะเบียนรถทดสอบมานะครับในเรื่องของด้านข้างพอเมื่อกี้ด้านหน้ามีกล้องรารวิวมีกล้องด้านหน้าเพราะว่าในคันนี้จะมีกล้องรอบคันที่กระจกมองข้างจะมีกล้องนะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็น LED ด้วยล้อแม็กใน Haval H6 เนี่ยต้องบอกว่าเขามีอยู่2รุ่นคือรุ่น Pro กับรุ่น Ultra นะครับในคันนี้คือรุ่นท็อปสุดรุ่น Ultra ใน Ultra เนี่ยท็อปสุดเนี่ยก็จะเป็นล้อขอบ19มาพร้อมกับยาง225 55 59กูเดียที่ใส่มาให้จะโปรมานะครับล้อแม็กขอบ19ก็ถือว่า
ก็ถือว่าใหญ่นะให้ความลงตัวกับตัวรถไซส์ตัวรถได้คือว่าโอเคเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นโปรเนี่ยจะเป็นล้อขอบ18ยางหน้ากว้างเท่ากันเป็น225เหมือนกันแต่ซีรีส์ยางจะสูงขึ้นเป็นซีรีส์60นะครับซึ่งวันนี้ไม่มีมาวันนี้ตัวรองไม่มีตัวท็อปสุดต้องบอกอย่างนั้นนะครับในด้านท้ายสัญลักษณ์ชัดเจนครับ Haval นะครับ H6 SEV เป็นรถไฮบริดไม่ใช่ปลั๊กอินเป็นไฮบริดเฉยๆนะครับในเรื่องของไฟท้ายถ้าสังเกตไฟท้ายครับด้านท้ายไฟท้ายนี่จะลากยาวตั้งแต่ข้างขวาข้างซ้ายของรถนะครับไล่ยาวกันมาเลยเป็นไฟท้าย LED กลางคืนก็จะมีเดย์ไทม์เหมือนเดย์ไทม์อ่ะมีไฟท้ายยาวรากยาวติดเป็นไฟหลีนะฮะไฟเบรกอยู่ชุดนี้นะครับเบรกชุดนี้ไฟท้ายหลังนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะซึ่งด้านบนก็ยังมีไฟเบรกดวงที่3ซึ่งเป็นถึงเป็นแนวยาวไล่แนวยาวถือว่าให้ความโชคเฉียวใช้ได้ครับด้านล่างก็ยังมีเจ้าไฟตัดหมอกหลังจะมีอยู่นิดนึงถ้าเราสังเกตครับใน Haval H6 เนี่ยอาจจะมีดีไซน์ที่อาจจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนึงก็คือตรงมุมล่างของกันชนทั้งหน้าและหลังเนี่ยเขาทำเป็นเส้นๆไว้เนี่ยก็อาจจะให้มุมมามองที่ดูแปลกนะมองดูแปลกนิดนึงอาจจะยังไม่คุ้นเคยคุ้นตานั่นอาจจะดูแปลกกันในมุมมองตรงนี้นิดนึงนะครับด้านหลังก็มีกล้องนะกล้องหลังมาให้นะครับซึ่งคุมกับฝาท้ายที่ใช้คุมในการเปิดปิดด้วยไฟฟ้าห้องสัมภาระหลังก็ถือว่ากว้างขวางนะครับฝาท้ายคุมด้วยการเปิดปิดด้วยไฟฟ้ามีสวิตช์กดตรงนี้นะในห้องสัมภาระหลังก็บอกว่ามีแผ่นบังนะครับสามารถบังสายตาสิ่งของได้ด้านบนก็จะบังมืดทึบดีแต่ไม่สามารถวางสิ่งของหนักๆได้นะเพราะว่ามันเป็นแผ่นนิ่มทั้งหมดนั้นนะครับด้านล่างมีชุดแบตเตอรี่ครับชุดเติมลมฉุกเฉินนะแล้วก็สายรับฉุกเฉินที่ลากรถจะถูกเก็บไว้ด้านล่างครับซึ่งพื้นที่ก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในพื้นที่ของแบตเตอรี่เพราะเขาเป็นรถไฮบริดนะฮะมีแบตเตอรี่ซ่อนอยู่ทางด้านใต้เบาะนั่งแถวที่2นะครับด้านหลังมีช่องแอร์มีช่องแอร์กลาง2อันมาให้นะครับแล้วก็มีที่ต่อ USB 2ช่องพื้นรถต้องบอกว่ากว้างขวางนะเพราะพื้นรถเกือบจะแฟตแต่ไม่แฟตจะ 100% บอกว่านูนนิดนึงตรงกลางนะครับแต่นูนน้อยอ่ะต้องบอกน้อยก็เรียกว่าทำให้เราสามารถขยับขาเนี่ยได้สะดวกนะฮะซึ่งตัวเบาะก็ต้องบอกว่ากว้างขวางนะนั่งได้ดีในระดับหนึ่งซึ่งสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือตัวหมอนพิงศีรษะของเบาะแถวที่2เนี่ยเป็นแบบเรียกแบบสปอร์ตก็คือเก็บหมอนพิงเวลาใช้ต้องยกขึ้นนะเพื่อให้วางศีรษะได้สะดวกเพราะว่าเขาจะเก็บเอาไว้เวลาถ้าเขามานั่งเนี่ยมันจะดันต้นคอนะฮะซึ่งถ้าเรายกขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยอาจารย์นั่งได้สะดวกแต่เวลายกขึ้นมาต้องบอกว่ามันจะบดบังทัศนวิสัยด้านหลังนิดนึงแต่แล้วเนี่ยเวลาไม่ใช้เนี่ยก็เก็บลงไปนะเก็บลงไปเวลาเราไม่นั่งไม่ใช้นะครับในส่วนด้านหน้าต้องบอกว่าถ้าเรามองจากตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเราเห็นอย่างนึงคือ Haval H6 เนี่ยเขาทำสวิตช์ให้คนขับนะทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งหลังเนี่ยนั่งในแบบมุมของผู้บริหารคือสำหรับคนที่นั่งด้านฝั่งซ้ายเนี่ยสามารถคอนโทรลเบาะหน้าสังเกตครับเนี่ยเราคอนโทรลเบาะหน้าคอนโทรลเบาะหน้าได้ภายในดีไซน์เล่นเป็นต้องบอกอะไรเป็นทีโทนไม่ใช่ทูโทนเพราะว่าเราจะเห็นคือพื้นสีดำตรงนี้จะบอกพื้นสีดำเบาะสีดำฉลุลายถือว่าสวยดีนะฉลุผมบอกว่าไงดีเป็นลายแบบตารางนิดนึงฉลุเนี่ยเพื่อให้ระบายความร้อนของตัวหนังตัวเบาะได้ดีนะคาดด้วยหนังสีขาวเดินได้สีขาวเทาเนี่ย
แต่ความพิเศษก็คือเขามีการตัดด้านข้างเท่าไหร่ครับมีการตัดแบบเหมือนเป็นโนแบล็กในมุมด้านข้างของโครเมียมและสีเรียกอะไรเขาเรียกอะไรคอปเปอร์สีทองแดงสีทองแดงเป็นสีที่คาดนะฮะวัสดุก็มีหลายมุมใช้วัสดุซอฟทัชเยอะเหมือนกันต้องบอกงี้ตำแหน่งที่เราสัมผัสอย่างที่เท้าแขนตรงนี้เป็นวัสดุซอฟทัชนะครับเพียงแต่ว่าชิ้นนี้ยังไม่ซอฟทัชนะชิ้นนี้ยังไม่ซอฟทัชยังแข็งนิดนึงนะตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารตอนหน้ากันของเจ้าฮาวเวลเฮสิกคันนี้เป็นไงบ้างครับเข้าไปด้านหน้าครับมาดูภายในห้องสารตอนหน้าของเจ้าฮาวเวลเฮสิกคันนี้ต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ที่ถือว่าโชคเชียวแปลกาดีนะต้องยอมรับในสำหรับผมเนี่ยผมมาสัมผัสเจ้าฮาวเวลเฮสิกเนี่ยจริงๆเนี่ยวันนี้ก็ถือเป็นการสัมผัสเต็มๆครั้งแรกต้องบอกงั้นมาเราจะเจอหน้าปัดที่มีการเล่นโทนสีที่บอกครับเป็นเหมือนทรีโทน3สีคือตัดด้วยสีดำสีขาวขาวเทาๆเนี่ยแล้วก็แถบที่เป็นสีเหมือนสีทองแดงสีคอปเปอร์นะต้องบอกงั้นเนี่ยในการดึงแถบสีนี้ผสานกับการยกเอา iPad สำหรับสาวก Apple สไตล์ผมเนี่ยต้องบอกว่าเรายก iPad มาวางไว้2จอนะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับซึ่งมาร์ทวอทช์ก็เป็นสไตล์เดียวกันดีไซน์เดียวกันอ่ะอยู่ในรถลองสตาร์ทเครื่องปุ่มสตาร์ทจะอยู่ด้านซ้ายอย่าเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยหน้าปัดก็จะพร้อมทำงานได้ยินเสียงไหมเขาจะมีเสียงเข้าหลายคนน่าจะพอเคยได้ยินแล้วแต่จริงบอกแล้วว่าเขามี HUD Display ถ้ามองในตำแหน่งของคนขับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะเห็นไหมเขาจะมองตรงไปเนี่ยตรงนี้จะมี HUD Display สะท้อนที่กระจกเพราะว่าตัวจอ HUD อยู่ข้างล่างนี้มันจะสะท้อนขึ้นไปที่กระจกทำให้คนขับเนี่ยสามารถเห็นค่าต่างๆได้ถือว่าบอกได้หมดนะได้ละเอียดระดับเลยเทียบว่าแทบไม่ได้มองจอตัวเนี้ยมาจอมาวัดเดิมเนี่ยเราแทบไม่ได้มองเรามองจอบนซะมากกว่าทั้งความเร็วนะแล้วก็เตือนต่างๆที่สำคัญมีภาษาไทยเมื่อกี้ตอนมาเนี่ยได้ลองเห็นแล้วว่ามีภาษาไทยแล้วก็จอกลางมีเนวิเตอร์มาให้มี Apple CarPlay Android Auto เมื่อกี้เจ้าที่เขาแจ้งละบอกว่ามีแต่ว่าเขาบอกว่าจะได้รับการอัปเดตหลังเดือนกันยายนนะครับหลังเดือนกันยายนเนี่ยระบบจะอัปเดตให้เพราะเขาไปบอกว่าระบบเขาสามารถอัปเดตผ่านระบบออนไลน์เลยนะอัปเดตเองได้เลยซึ่งจะอัปเดตให้แล้วก็จะมี Apple CarPlay กับ Android Auto มาให้นะครับตรงคอนโซลกลางก็จะมีปุ่มหลักๆอยู่แค่นี้เพราะจริงๆแล้วทุกอย่างอยู่ที่หน้าจอเนี่ยกดเป็นทัชสกรีนเข้าไปในระบบต่างๆเลือกไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์นะหรือเป็นระบบต่างๆเนี่ยคุมที่หมดเลยนะครับถือว่าใช้งานสะดวกนะอ่ะมาจุดหนึ่งในเรื่องความสะดวกก็คือตรงนี้มีที่วางโทรศัพท์เนี่ยเป็นไวเลสชาร์จนะบอกเลยเมื่อกี้ลองแล้วเอาโทรศัพท์วางปุ๊บชาร์จเลยงานง่ายใช้ง่ายแล้วก็โอเคชาร์จเร็วดีนะครับเป็นแบบนี้ครับก็คือเหยียบเบรกแล้วก็หมุนฮะจะไปถอยหลังจะไปเกียร์ว่างจะไปดีมีเสียงนะแล้วหมุนมีเสียงเตือนด้วยแล้วก็ถ้าเกิดจะเข้าพีก็กดแต่อย่างเมื่อกี้ตอนคลิปที่ไปลองเข้าเซสชันผมบอกว่ายังไม่คุ้นอย่างหนึ่งก็คือระบบเขาตั้งมานะครับก็คือว่าทุกครั้งที่เรากลับไปที่พีเนี่ยกดพีปุ๊บเขาจะดึงเบรกมือจะมีไฟเบรกมือเตือนที่หน้าปัดว่าเบรกมือถูกขึ้นเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยครับที่มีออโต้โฮแล้วเบรกมือเนี่ยจะทำงานอัตโนมัติฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เวลาบิดกลับมาที่ดีนะครับอย่าลืมอย่าเบรกแล้วกดนิดหนึ่งนะตะกี้ทักเลยบอกว่าจริงๆบิดมาที่ดีเนี่ยต่อให้เบรกมือทำงานถ้าเรากดคันเร่งลงไปเนี่ยระดับหนึ่งมันก็จะออฟระบบให้อัตโนมัติถ้าเราคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่นะสำคัญคือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแสดงว่าเราพร้อมที่จะเดินทางแล้วนะครับอ่ะนี่ก็คือห้องโดยสารตอนหน้าเบาะก็ถือว่าสปอร์ตดีนะเบาะถือว่าสปอร์ตใช้ได้นะครับอ่ะลองขับเจ้าฮาวเวลเฮสิกที่ว่าเจ้าเครื่องยนต์1,500เทอร์โบบวกด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีที่เราเรียกไฮบริดเนี่ยสมรรถนะเป็นอย่างไรกับแรงม้าระดับ243ไม่ธรรมดานะสำหรับคู่แข่งโดยตรงของ Haval H6 นะฮะในบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าในกลุ่มของ SUV C segment เนี่ยก็จะมีคู่แข่งหลักๆอย่างเจ้าตลาดเนี่ยอย่าง Honda CR-V ซึ่งมีหลายรุ่นแต่ถ้าในรุ่นท็อปสุดของ Honda CR-V ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ย
ในชื่อรุ่นว่า CRV DTEL CRVราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,759,000 บาทในขณะที่อีกคู่แข่งที่น่ากลัว Mazda CX-5 ในเวอร์ชั่น Skyactiv-G 2.5 Turbo ซึ่งถือเป็นรุ่นแรงสุดของ CX-5 เนี่ยราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ 1,850,000 บาทและอีกหนึ่งคู่แข่งที่ถือว่ากำลังมาแรงในปัจจุบันด้วยคู่แข่งที่เป็นเพื่อนร่วมสัญชาตินะครับจากทางด้านประเทศจีนนะครับในรุ่นของ MG HSPH EV ซึ่งราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,359,000 บาทซึ่งถือเป็นคู่แข่งที่มีราคาจำหน่ายที่ย่อมยาวที่สุดในตลาดบ้านเราในครั้งนี้เรามาอยู่ในช่วงสุดท้ายครับต้องบอกงี้เป็นช่วงกิจกรรมสุดท้ายกับการขับรถนะครับ Great Wall Motor เนี่ยในรุ่น Haval H6 นะครับในการขับกลับกรุงเทพมหานครจากจังหวัดชลบุรีนะฮะต้องบอกเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบ 1500cc เครื่องนี้อาจจะดูไม่ได้แบบแรงม้าอาจจะไม่ได้โหดเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าเรามองแค่แรงม้าของเครื่องยนต์นะ150แรงม้าแต่ต้องมีแต่ครับอย่าลืมว่าเจ้า Haval H6 คันนี้เนี่ยเป็นรถไฮบริดเขามีระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์จุดเด่นเลยครับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยฮะถ้าเราดูมองไปที่ตัวเลขแรงม้าของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมีแรงม้าที่มากถึง177แรงม้าซึ่งทำให้เมื่อรวมประสิทธิภาพเนี่ยของเครื่องยนต์นะครับบวกกับมอเตอร์เนี่ยทั้ง2ระบบเข้าด้วยกันเนี่ยเขาก็เคมไปเลยว่าเจ้า Haval H6 เนี่ยมีกำลังที่มากถึง243แรงม้า200กว่าแรงม้านะกับรถ SUV Hybrid ต้องถือว่าไม่ธรรมดาใครอาจจะมองว่ารถไฮบริดนะครับไม่ต้องมองว่าเป็นประเภทไหนคำว่ารถไฮบริดทุกคนบอกรถรักโลกประหยัดน้ำมันอันนั้นคอนเซ็ปต์หลักที่ทุกคนผมว่าทุกคนน่าจะถูกปูด้วยความคิดนี้แต่เมื่อครั้งที่ Haval H6 เนี่ยประกาศตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถ SUV คันใหม่ของตลาดที่มาพร้อมสมรรถนะที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ารถไฮบริดคันนี้มีแรงม้าที่มากถึง243แรงม้ากับแรงบิดที่มากถึง530นิวตันเนี่ยจากการที่ผมได้ลองขับนะครับในช่วงขามาด้วยแล้วเมื่อกี้ไปในสเตชันและนี่กำลังเดินทางกลับต้องบอกคำหนึ่งว่าอัตราเร่งดีมากต้องเรียกว่าต้องยอมรับครับว่าในเซกเมนต์นี้ที่มีจำหน่ายอยู่ในบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเจ้า Haval H6 คันนี้เนี่ยมาเบอร์หนึ่งเลยชั่วโมงนี้ต้องบอกนี้ในสมรรถนะขนาดนี้อัตราเร่งที่ถือว่าจัดจ้านอ่ะ0ถึง100ที่ทำได้ดีนะครับอัตราตอบสนองไม่ว่าจะเป็นในช่วงลอยตัวกดคันเร่งลงไปแล้วได้ดึงสัมผัสแรงดึงเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องกำลังเนี่ยผมบอกคำเดียวว่าสอบผ่านแบบฉลุยฮะต้องบอกกันเลยเนี่ยคุณลองกดเลยทางตรงกดมันจะดึงขึ้นไปมากนี่ขนาดไม่ออกนิ่งนะลอยลอยเมื่อกี้สัก30แล้วกดไปเนี่ยอัตราเร่งดีมากว่าอัตราเร่งน่าพอใจมากเลยครับสำหรับในมุมของการทดสอบวันนี้ในเรื่องของอัตราเร่งในเรื่องของสมรรถนะช่วงล่างหน้าเป็นแมคโครสันสตาร์ทหลังเป็นมัลติลิงก์เนี่ยต้องบอกว่าด้วยระบบอิสระ4ล้อที่ให้มาเนี่ยให้ความนุ่มนวลดีแต่ต้องบอกว่าอาจจะนุ่มมากหน่อยเลยอาจจะรู้สึกว่ามันเวลาในช่วงของความเร็วช่วงความเร็วสูงเนี่ยระดับร้อยขึ้นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าช่วงล่างค่อนข้างนุ่มอ่ะต้องบอกงั้นแต่ถ้าใครที่ชอบรถนุ่มๆเนี่ยขับสบายอ่ะผมว่าเจ้า Haval H6 เนี่ยตอบโจทย์ในมุมนั้นได้ดีนะฮะแต่สิ่งที่ต้องอดใจรอครับเพราะเขาบอกว่าวันที่28มิถุนายนนะครับก็จากวันนี้ก็อีกประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับอาทิตย์กว่าๆหรือ2อาทิตย์เนี่ยเราถึงจะทราบกันว่าณวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการจริงๆเลยของ Great Wall Motor ในรุ่น Haval H6 เนี่ยเขาจะวางราคาจำหน่ายไว้เท่าไหร่กันแน่สำหรับวันนี้ต้องขอตัว
ลาไปก่อนขอเดินทางเข้ากรุงเทพกรุงเทพมหานครก่อนวันนี้ต้องขอตัวแล้วฝากครับชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเตือนครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมครับฝากนิดนึงกับแอปดีๆแอปคาบันดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ